จัดการเตรียมกระสอบทรายอุดรูรั่วทั้งหมดนะครับคือจริงจังหวะที่น้ำเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเครียดเพราะว่าด้วยความที่เราคิดว่ามันไม่มาจากเหตุการณ์มหาอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2554ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างสถานประกอบการต้องหยุดทำงานเครื่องจักรและอุปกรณ์เสียหายจากน้ำท่วมหรือบางส่วนทำงานได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพบริษัทเจอุตสาหกรรมพลาสติกทำธุรกิจเกี่ยวกับผลิตถุงพลาสติกจำหน่ายให้กับอุตสาหกรรมหลากหลายหลายธุรกิจลูกค้าส่วนมากก็จะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่อนข้างหลายกลุ่มอุตสาหกรรมยิ่งพวกกลุ่มกระดาษกลุ่มอาหารกลุ่มกาวพวกอะไรก็ค่อนข้างจะเยอะช่วงตอนน้ำท่วมนี่ก็คือทางบริษัทเองก็โดนพอสมควรเลยเหมือนกันแต่ก็ถือว่ายังโชคดีที่น้ำมาไม่เร็วมากนะก็ค่อยๆมาก็วันละประมาณสัก2เซนช่วงที่มาเร็วๆก็ประมาณสัก5เซนต่อวันโดยประมาณนะครับความเสียหายเนี่ยประมาณก็หลายล้านอยู่ก็เกือบถึง10ล้านตั้งแต่ที่น้ำท่วมมาที่เรามาซ่อมแซมดูแลเนี่ยเพราะว่าเราก็ปรึกษาเขตปรึกษาอะไรคุยว่ามาไหมถึงไหมอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าไม่ถึงหรอกตรงนี้ไม่เป็นไรหรอกอะไรเงี้ยแล้วก็เตรียมตัวในระดับหนึ่งแต่ว่าก็ไม่ได้เตรียมตัวเยอะมากอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรากลายเป็นว่าพอช่วงที่น้ำท่วมมาเราต้องเตรียมตัวหาอุปกรณ์เนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วมันหายากมากแล้วช่วงนั้นกังวลแล้วก็หงุดหงิดด้วยค่ะเพราะว่ากลัวจะไม่ได้ทำงานแล้วก็กลัวงานหยุดอะค่ะและเพื่อให้สถานประกอบการสามารถกลับมาดำเนินงานได้ตามปกติและใช้อุปกรณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทรวงพลังงานหรือพพจึงเห็นควรให้ความช่วยเหลือสถานประกอบการโดยการสนับสนุนให้สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานเข้าตรวจสอบเครื่องจักรของสถานประกอบการที่ประสบอุทกภัยเพื่อวิเคราะห์สถานภาพและหาแนวทางปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงจัดทำแผนงานในการดำเนินการรวมทั้งประสานงานแหล่งเงินทุนหรือสถาบันการเงินในการปรับปรุงภายใต้โครงการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัยขึ้นเพื่อสนับสนุนให้โรงงานอุตสาหกรรมและอาคารธุรกิจที่ประสบอุทกภัยและได้รับผลกระทบในเขตจังหวัดต่างๆทั้ง33จังหวัดได้รับการฟื้นฟูโดยการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยต้องเรียนให้ทราบก่อนว่าคือเพิ่นโชคดีที่ก่อนหน้าเนี้ยได้เข้าโครงการของทางกรมแล้วเรารู้จักอาจารย์ไพฑูรย์เนี่ยครับก็หลังจากตอนนั้นทำโครงการเกี่ยวกับอะไรไม่แน่ใจก็ทำเสร็จแล้วปุ๊บก็ยังติดต่อกับอาจารย์ไพฑูรย์อยู่ตลอดแล้วก็พอช่วงพอมีโครงการนี้อาจารย์เขาก็แนะนำเฮ้ยทำไหมเขาก็ชวนทำแล้วก็โอเคเราสนใจแล้วก็เลยเข้าไปทำก็ทางที่ปรึกษาเนี่ยมาถึงปุ๊บทางอาจารย์เขาก็เข้ามาสำรวจก่อนว่าเอ๊ะมีเรื่องอะไรบ้างที่น่าสนใจก็ช่วยกันไปทั้งก็ช่วยกันเข้าไปทำช่วยกันดูนะครับเคยทำงานด้วยกันมันก็ค่อนข้างจะโคกันง่ายก็เข้าไปสำรวจเก็บข้อมูลแล้วก็ทำเลยก็เรียกว่าอย่างนั้นละกันแล้วก็อาจารย์เขาก็มาช่วยดูเรื่องว่าเอ๊ะจะตรงนี้จะทำยังไงตรงนั้นจะทำยังไงก็สรุปแล้วก็เสนอแผนงานก็ออกมาเป็น4โครงการมาตรการที่1มาตรการใช้เครื่องอัดอากาศประสิทธิภาพสูงแทนชุดเดิมเนี่ยเครื่องอัดอากาศแบบปั๊มลมเนี่ยหรือเรียกพิสตอนเนี่ยมันจะค่อนข้างเปลืองไฟกว่าเดิมเยอะแล้วเราก็มีโครงการที่จะเปลี่ยนอยู่แล้วแล้วเผอิญว่าทางโครงการเนี่ยเข้ามาในจังหวะเดียวกันพอดีเราก็เลยเลือกที่จะเป็นเครื่องอัดอากาศแบบสกรูซึ่งจะประหยัดไฟกว่าค่อนข้างเยอะก็ถ้าเกิดคิดเรื่องการคุ้มทุนเนี่ยประมาณครึ่งปีก็เค้าเนี่ยก็จะคุ้มทุนแล้วครับมาตรการที่2มาตรการเปลี่ยนเครื่องตัดถุงใหม่ปัญหาเกี่ยวกับเครื่องตัดเนี่ยครับก็คือเดิมเนี่ยมันเป็นเครื่องตัดเดิมอายุการใช้งานก็ประมาณ30ปีแล้วเราก็รีโนเวทกันมาเรื่อยๆแต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเทคโนโลยีเดิมเนี่ยมันก็ค่อนข้างทำงานช้าเราก็เลยมีไอเดียกันว่าเราจะลงทุนเครื่องจักรใหม่ซึ่งก็จะทำงานได้เร็วกว่าเดิมน่าจะ2เท่ากว่าๆแล้วก็ดูจากระยะเวลาการคุ้มทุนเนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ2ปีกว่าๆเท่านั้นเองก็เลยน่าจะเป็นการเรื่องที่น่าจะลงทุนมาตรการที่3มาตรการปรับปรุงระบบแสงสว่าง
มาตรการการประหยัดไฟฟ้าจากการเปลี่ยนหลอดไฟนะครับก็คือเดิมเนี่ยเราใช้หลอดไฟ T8 นะครับทั้งโรงงานแล้วก็มีพวกโคมเดาไลท์ด้วย200วัตต์นะครับทั้งตัวโรงงานเองทั้งสำนักงานเองนะครับก็ใช้ทั้งนี้ทั้งคู่ก็โครงการเนี่ยก็คือว่าจะเปลี่ยนจากหลอด T8 เป็น T5 แล้วก็เปลี่ยนเป็นโคมสะท้อนเพื่อลดการใช้หลอดไฟด้วยนะครับก็การลงทุนเนี่ยก็ในระดับหนึ่งแต่การประหยัดเนี่ยต่อปีน่าจะเฉลี่ยที่ประมาณ 100,000 บาทระยะเวลาคืนทุนก็ประมาณ3ปีกว่ามาตรการที่10มาตรการติดตั้งระบบป้องกันไฟฟ้าตกไฟฟ้ากระชากเริ่มจากว่าคือทางเราเนี่ยไอ้เครื่องจักรเนี่ยมาทำงานตลอด24ชั่วโมงบริเวณเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในนิคมไฟมันตกบ่อยมากประมาณเดือนนึงน่าจะมีเกือบ30-40ครั้งโดยประมาณนะครับทุกครั้งที่ตกเนี่ยก็คือ1ก็คือว่ามีสิ่งสูญเสียละ2คือเราต้องขึ้นงานใหม่3คือเราต้องทำชดเชยที่มันเสียไปอีกแต่ว่าที่หลักๆเลยที่มีปัญหาเลยก็คือว่าเกี่ยวกับสินค้าของเสียที่มันเพิ่มขึ้นมาเราก็เลยคิดโครงการขึ้นมาว่ามันจะมีแบบระบบสำรองไฟคล้ายๆสำรองไฟเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ครับแต่ว่าของเป็นเครื่องจักรแทนก็จะช่วยลดปัญหาเกี่ยวกับการไฟตกไฟกระพริบนี้ได้ค่อนข้างดีเมื่อรวมทั้ง4มาตรการแล้วทำให้บริษัท JS อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดเกิดผลประหยัดพลังงานไฟฟ้ากว่า 350,000 กิโลวัตต์ชั่วโมงต่อปีคิดเป็นการประหยัดพลังงานรวม 1,200,000 เมกะจูลต่อปีและคิดเป็นตันเทียบเท่าน้ำมันดิบกว่า 30 TOE ต่อปีคิดเป็นเงินที่ประหยัดรวมกว่า 1 ล้านบาทด้วยเงินลงทุนกว่า 3 ล้านบาทสามารถคืนทุนได้ภายในไม่เกิน 3 ปีประโยชน์ที่ได้จากการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้เนี่ยหลักๆเลยก็คือว่า1คือเรามีกำลังใจคือหลังจากน้ำท่วมมาเนี่ยเราก็คือพูดตรงๆว่าช่วงนั้นก็ค่อนข้างหนักแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยคิดอยู่ในใจเหมือนกันว่ารัฐจะมีโครงการอะไรมาช่วยเราบ้างไหมอะไรเงี้ยแต่ก็พบว่าเอ้ยพอมีโครงการนี้เราก็เหมือนกล้าที่จะโอเคก้าวต่อไปนะครับผมแล้วก็อีกอย่างนึงก็มันเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาเกี่ยวกับด้านประหยัดพลังงานซึ่งมันก็ระยะยาวน่ะก็คือแทนที่จะแบบเอาเงินมาตุ้มแล้วก็ทำแก้ไขให้มันจบแต่นี่มันก็คือเหมือนพัฒนาไปในระยะยาวว่าโอเคต่อไปพลังงานเราก็จะลดลงกระทรวงพลังงานหวังเป็นอย่างยิ่งว่าบริษัท JS อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัดจะสามารถพลิกฟื้นธุรกิจได้อย่างรวดเร็วและกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งเพื่อช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เดินหน้าทัดเทียมนานาประเทศเราได้รับความร่วมมือที่ดีจากเจ้าพนักงานเราคือความเสียสละที่พนักงานมีเนี่ยก็บางคนถึงกับไม่ยอมไปนอนที่พักนอนอยู่กับพื้นเพราะว่าถ้าน้ำมาจะได้รู้ตัวบรรทายธรรมชาติเป็นสิ่งที่ไม่มีใครเขาป้องกันหรือว่าเราวันสุดที่จะป้องกันนะฮะว่าภัยพวกนี้ไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่ทุกคนถ้ารักกันและสามัคคีเนี่ยมันผ่านด้วยกันได้